ขออีกสักเรื่องนึงก็แล้วกันนะคะนี้ต้องส่งกำลังใจไปยังประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ามีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.3 นะคะแล้วก็มีการเตือนสึนามิด้วยนะคะที่จังหวัดมิยางิแล้วก็ฟุกุชิมะนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะได้รับรายงานนะคะว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลขนาด 7.3 ของในประเทศญี่ปุ่นค่ะและมีการเตือนสึนามิใน2จังหวัดที่ว่าด้วยนะคะโดยรายงานคาดว่ามีคลื่นขนาด1เมตรจะกระทบฝั่งแล้วก็ยังมีรายงานบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วนนะคะไฟฟ้าดับไปแล้ว5จังหวัดรวมทั้งโตเกียวด้วยขณะเดียวกันโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะยังไม่ได้รับรายงานความเสียหายนะคะช่วงเวลาประมาณนี้ค่ะคือเป็นสภาพภายในของรถไฟฟ้านะคะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ 4:15 ทางปภ.ของประเทศไทยรายงานเพิ่มเติมครั้งที่2ค่ะว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหาย61หลังไฟฟ้าดับไปแล้ว7จังหวัดด้วยกันส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟูกุชิมะยังไม่มีรายงานความเสียหายขณะที่โรงกลั่นน้ำมันเซนไดมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะก็มีการส่งความช่วยเหลือกันไปพร้อมกับทหาร500นายด้านแฟนเพจสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้มีการรายงานยืนยันข้อมูลนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็สื่อสารไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ดูแลรักษาตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์โดยมีการติดตามข่าวสารของทางการญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องค่ะ